นายภูมิชัยตะพานแก้วนายอำเภอเชียงคำนะครับสำหรับบ้านสันเปยเนี่ยผมได้มีความมีกิจกรรมในส่วนร่วมกับหลายครั้งและมาเป็นประจำและมีความภาคภูมิใจในพี่น้องชาวสันเปยซึ่งเป็นหมู่บ้านชุมชนไทยลื้อเพราะอำเภอเชียงคำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เป็นไทยลื้อหมู่บ้านสันเปยก็เป็นบ้านหนึ่งที่เป็นไทยลื้อที่คงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานสิ่งที่ภาคภูมิใจหมู่บ้านสันเปยเนี่ยเพราะมีผลงานดีเด่นหลายๆด้านทางด้านยาเสพติดเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านที่กองทุนแม่เชื่อได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ปลอดผู้เสพ 100% นะครับก็มีการส่งเสริมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมมาดังต่อเนื่องความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับรางวัลนะครับนอกจากนี้แล้วหมู่บ้านสันเปยก็ยังเป็นสถาบันทางการเงินที่เข้มแข็งมีการตั้งธนาคารหมู่บ้านขึ้นมาและมีกิจกรรมต่างๆที่แล้วก็ได้ร่วมกับทางพัฒนาชุมชนเนี่ยผมสนับสนุนงบประมาณ 50,000 บาทลงมาจัดทำโครงการABC ลงในหมู่บ้านเพื่อที่จะเป็นหมู่บ้านที่แบบอย่างต้นแบบของการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นหมู่บ้านสันเปยเนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านที่สมควรได้รับการยกย่องและชมเชยได้รับรางวัลหลายรางวัลต่อหลายรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความเข้มแข็งของพี่น้องประชาชนชาวบ้านสันเปยอย่างยิ่ง